เห็นไหมค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เห็นนะอันนี้ก็จะเป็นแบบขอบๆที่เอาไว้ให้น้ำไหลจากข้างล่างก็จะปิดไว้ก็คือไม่มีตัวอะไรเข้าได้ป้าป๊าทำไว้แล้วแล้วก็มีฝาปิดด้วยโอ้โหโอ้โหปลาแรดก็มีปลาแรดเผือกก็มีทุกคนอันนี้ไม่รู้ว่าปลาอะไรอะสวายหรือเทโพไม่รู้อะผมไม่แน่ใจปลาบึกก็มีนะโอ้โหตัวใหญ่นั้นทุกคนดูดิตัวนั้นอะทุกคนตัวนี้ใหญ่มากปลาแรดตัวเนี้ยมันไม่ขึ้นมาไงนี่โอ้โหทุกคนฟังเสียงขึ้นโอ้โหเป็นไงสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมไอ้ไก่คนดีคนเดิมอีกแล้วนะครับผมหลายคนก็คงแปลกใจทำไมแบบแบ็คกราฟมันแบบเปลี่ยนไปปกติแบ็คกราฟผมที่อยู่แต่ในห้องใช่ไหมอันนี้อยู่บนรถก็พอดีว่าวันนี้ครับผมจะทำการย้ายน้องปลาทองที่ซื้อจากสวนจักรทั้งหมด8ตัวนะ okay. ผมที่จะมาฟ้องขุนที่งานป๊าดูแต่คือตอนนี้หลังจากผ่านกอดโลกไป21วันนะทุกคนคือน้องปลาทองมันตายไป2ตัวครับผมตอนนี้แล้วตัวที่ตายเนี่ยดันเป็นตัวสวยด้วยเป็นตัวละ10บาทห่อ3 4ตัวจิ๋วโอ้โหไล่ตัวนึงก็เป็นตัวที่มาร์คสวยเลยทุกคนเพราะฉะนั้น60บาทน้องมันอาจจะไม่แข็งแรงมาอยู่แล้วทุกคนพอมารวมกันอย่างเงี้ยมันแลกโลกกันมันก็อาจจะป่วยรักษาแล้วก็ไม่หายครับผมตอนแรกคิดว่าจะหายแล้วแต่มันก็ไม่ดีขึ้นตัวทั้งหมดเหลือแค่6ตัวนะครับผมแล้วตอนนี้ก็มีทั้งหมดที่ป๊าทำมาก็มีทั้งหมด2เรียกว่าเป็นอะไรดีเรียกว่าเป็น2กระชังแล้วกันตอนนี้ทำไว้2อันก็คือมันจุน้ำได้ประมาณ130ลิตรต่ออัน2อันก็เป็นเท่าไหร่26ผมก็จะใส่ปลาทั้งหมดที่ละ3ตัวที่ละ3ตัวลองตัวอาหารก็เป็นแบบอาหารปกตินี่แหละครับไม่แน่ใจว่าเป็นอาหารอะไรไม่ได้อาหารแบบดีมากก็ลองเลี้ยงดูถ้าเกิดผ่านไปเดือนนึงเงี้ยเขายังอยู่ได้ก็โอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนถึงที่ทำงานป๊าเลยครับผมไปเลยครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงที่ทำงานป๊าเรียบร้อยตอนนี้ผมก็เอาน้องไปแช่แล้วนะครับผมเพราะถ้าเกิดผมถือไปอย่างเงี้ยน้ำแบบมันหนักไงทุกคนผมกลัวมันจะแตกผมก็เลยแต่ว่าเอาไปแช่ก่อนแล้วก็มาถ่ายดีกว่านี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศแล้วกันอ่ะเห็นไหมครับนี่คือมันเป็นอย่างนี้เลยทุกคนนี่อันนี้คือที่ผมจะเลี้ยงมี2อันเดี๋ยวอนาคตอ่ะถ้าเกิดมันเลี้ยงได้ก็อาจจะเพิ่มแต่จริงๆแล้วอ่ะคือตรงนี้มันเป็นอีกโซนนึงทุกคนจริงๆอ่ะโซนมันจะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมพาเดินไปดูตรงนู้นตรงที่แบบมีปลาพวกปลาสวายปลาอะไรเมื่อกี้ผมรอไปให้อาหารดูแล้วโหปลาขึ้นมาเต็มเลยเห็นมั้ยครับอันนี้ก็จะเป็นของอีกบ้านนึงเนี่ยคือมันเป็นที่ส่วนตัวทุกคนเห็นมั้ยเนี่ยฝั่งนั้นก็จะเป็นรั้วนี่อย่างนี้เลยนี่ครับทุกคนก็น้องอยู่ในนี้เรียบร้อยทั้งหมด6ตัวก็เดี๋ยวผมจะทําการนี่อย่างนี้ไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวน้องเค้าจะลงไปเลยไงไม่ได้ปรับสภาพน้ําก็เอาออกซิเจนเข้านิดหน่อยเมื่อกี้ผมเปิดให้แล้วก็ลักษณะจะเป็นอย่างนี้ทุกคนข้างในเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกอันนึงดีกว่าแม่งอยู่ไกลว่ะดูดินี่ผมก็ลงน้ำแล้วเนี่ยเดินลงมาเนี่ยโอ้ my god นี่แล้วผมก็เปิดฝาไปปุ๊บแม่งเอ้ยลำบากว่ะอ่ะลำหนึ่งโอ้ยมันอยู่ด้านนู้นว่ะทุกคนมันเปิดลำบากเดี๋ยวผมค่อยเปิดให้ดูแล้วกันอ๋อทุกคนคืนนี้ป้ายังไม่ได้ปลดล็อกทุกคนเห็นบ้านเนี่ยป้าล็อกไว้อยู่ฝาแต่เนี้ยเปิดล็อกแล้วเดี๋ยวตอนย้ายน้องเดี๋ยวค่อยเปิดก็เดี๋ยวผมให้ดูอีกทีแล้วกันครับผมตอนย้ายน้องเสร็จก็โอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหลังจากปรับสภาพน้ำน้องเสร็จนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูพวกปลาใหญ่ๆฝั่งนู้นเลยทุกคนที่ผมแบบบอกไว้ว่ามีปลาชะโดปลาบึกปลาสวายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยเดี๋ยวพาไปให้อาหารด้วยนะครับผมโอเคก็โอเคครับ A few moments later ระหว่างที่รอก็เดี๋ยวเรามาแวะให้อาหารปลาซะหน่อยก็เดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันมีปลาอะไรบ้างทุกคนมีแต่ตัวใหญ่เดี๋ยวให้เด็กน้อยให้มาทุกคนเดี๋ยวรอดูกันครับระวังตกนะเอายังสามขั้นดังทุกคนดูระวังเปียกโอ้โหโอ้โหโอ้โหปลาแรดก็มีปลาแรดเผือกก็มีทุกคนอันนี้ไม่รู้ว่าปลาอะไรอะสวายหรือเทโพไม่รู้อะผมไม่แน่ใจปลาบึกก็มีนะโอ้โหตัวใหญ่นั้นทุกคนดูดิอื้อหือก็คือมันน้ำก็เต็มน้ำเลยทุกคนดูน้ำก็เต็มเหมือนเราอยู่หน้าวัดอะเนี่ยโอ้โหเป็นไงปลาแรดตัวอย่างใหญ่เดี๋ยวผมหาให้ดูเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ตัวนึงผมให้ไป3รอบแล้วทุกคนก่อนที่จะถ่ายคลิปเนี่ยหลายรอบมากปลาแรดแบบตัวอย่างใหญ่ใช่ค่ะทุกคนมันใหญ่มากอุ้ยตัวนั้นน่ะทุกคนตัวนี้ใหญ่มากปลาแรดตัวเนี้ยมันไม่ขึ้นมาไงดูดิถ้าขึ้นมานะทุกคนจะเห็นเลยตัวปลาเอกนี่โอ้โหทุกคนฟังเสียงขึ้นโอ้โหเป็นไงนี่แล้วเดี๋ยวผมพาไปดูนี้ทุกคนดูคือไอ้ตรงนี้ทุกคนเห็นมั้ยนั่นน่ะนั่นน่ะผมชี้ให้ดูนั่นน่ะอันนั้นน่ะคือที่ของญาติป้าผมเขาทำไว้ในนั้นมีปลาทองอยู่นะทุกคนเห็นป่ะมันไม่ตายมันเลี้ยงได้ไว้ทุกคนนั้นมีตัวเล็กประมาณสัก3นิ้ว4นิ้วอยู่ในนั้นอยู่นั่นตอนแรกผมกะว่าจะไปแกะแอบดูแต่มันแกะลำบากไงผมถือกล้องด้วยมันก็จะตกน้ำขึ้นมาจะยุ่งก็ประมาณนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนปล่อยน้องเลยแล้วกันครับผมโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็ครบเวลา1ชั่วโมงกว่าๆแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะทำการไปปล่อยน้องกันเลยตอนนี้ช่างกล้องไม่ใช่ใครก็เป็นป๊าๆนี่เองครับผมช่างกล้องกิติมศักดิ์
ถ้าเกิดผมแบบถือคนเดียวแล้วไปปล่อยด้วยมันลำบากเลยทุกคนก็ตามมาเลยป้ามาก็เดี๋ยวเรามาปล่อยน้องพร้อมกันเลยครับผมนี่อ้าวแต่ว่านี่มันจมลงไปแล้วเพราะเมื่อกี้ผมไปเปิดอย่างเงี้ยก็ปล่อยได้เลยอ่ะชั่วโมงกว่าแล้วทุกคนปึ๊บโอเคทั้งหมด6ตัวครับพายไป2เดี๋ยวผมจะทำการย้าย3ตัวไปตรงนู้นด้วยนี่ทุกคนให้ดูแบบชัดๆเห็นไหมก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เห็นนะอันนี้ก็จะเป็นแบบขอบๆที่เอาไว้ให้น้ำไหลแล้วก็จากข้างล่างก็จะปิดไว้ก็คือไม่มีตัวอะไรเข้าได้ป้าป๊าทำไรแล้วแล้วก็มีฝาปิดด้วยตอนนี้น้องก็เหมือนกับกำลังปรับสภาพอยู่ผมย้ายเขาเลย3ตัวอึ๊บโหเหมือนอ่อนแรงมากเลยอึ๊บอึ๊บจริงๆมันแป๊บเดียวนะเขาไม่น่าแบบอ่อนแรงขนาดนี้อึ๊บตัวที่2อึ๊บตัวสุดท้ายนี่ครับผมก็ครบแล้วทั้งหมด6ตัวมันมองไม่ค่อยเห็นหน่อยนะมันมืดๆก็ประมาณนี้ครับผมก็โอเคครับทุกคนทั้งหมดก็ประมาณนี้ทำการย้ายน้องลงมาเทสดูในบ่อส่วนตัวขนาด2ไร่ลึกประมาณ7เมตรนะครับทุกคนก็จะมีทั้งปลาเยอะแยะทุกคนอยู่ฝั่งนู้นเต็มไปหมดเลยก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าประมาณ1เดือนเนี่ยน้องจะอยู่รอดไหมจะโอเคไหมแต่จริงๆผมว่ามันน่าจะอยู่รอดเพราะตรงฝั่งนั้นนะครับผมคือทางญาติผมเขาก็ทำที่เลี้ยงปลาทองแบบนี้เหมือนกันแต่เล็กกว่ามันก็ยังอยู่รอดนะทุกคนผมว่ามันก็น่าจะอยู่รอดถ้าเกิดอยู่รอดเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตเพิ่มเติมให้อีกทีนึงครับผมก็ยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ไก่คนดีคนเดิมเหมือนเดิมนะครับผมยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ